ผมวันนี้นะก็เป็นวันเกิดของพ่อนะครับก็ครบ24ครั้งนึงนะครับไม่ใช่กับกัน42แล้วอ่ะจะพูดทำไมนะขอ24ก็พอแล้วนะครับผมนะก็วันนี้นะครับก็เป็นวันเกิดของพ่อนะครับในวันที่23กุมภาพันธ์นะอายุพ่อก็จะครบ42ปีนะครับ42ปีบริบูรณ์ครับจะบอกว่า42ขวบมันก็กระไรอยู่นะวันนี้พวกเรานะครับก็จะมาเป่าเค้กกันตามปกติเหมือนทุกๆปีที่พวกเราจัดให้กันนะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นวันที่16มกราคมของพี่ฟิล์มนะครับจัดไปแล้วแล้วก็วันนี้23กุมภานะครับก็จะเป็นวันเกิดของพ่อนะครับแล้วคนต่อไปก็จะเป็นของแม่นะครับวันที่8กันยาค่ะครับผมแล้วก็คนสุดท้ายของเรานั่นก็จะเป็นวันที่เท่าไหร่คะน้องฟิววันที่13ตุลาคมค่ะครับผมนะพี่ฟิล์มเนี่ยเกิดวันครู16มกรานะครับส่วนน้องฟิวเนี่ยเกิดวันตำรวจใช่นะ13ตุลานะครับใช่แล้วค่ะปีนี้นะครับคนมาอวยพรพ่อเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีคนนึงที่พ่อประทับใจมากเลยนะเออบอกไปก็ไม่มีใครเชื่อนะฮะก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ฟิล์มหัวเราะอะไรอันนี้ไม่ใช่ copy show นะอันนี้คือของจริงนะนั่นก็คือพี่เสกโลโซนะครับหรือล็อกแบบล็อกเกอร์มือหนึ่งอ่ะแม่ที่พ่อชอบมากเลยตั้งแต่14ครั้งตั้งแต่24ถามก่อนแม่รู้จักพี่เสกไหมรู้จักสิพี่ฟิล์มรู้จักพี่เสกโลโซไหมรู้จักพ่อก็รู้จักนะครับแล้วน้องฟิลล์ล่ะคะรู้จักค่ะครับผมนะพอดีพ่อเนี่ยได้เป็นเพื่อนกับไม่ใช่พี่เสกนะเป็นเพื่อนกับลุงปีเตอร์นะครับเป็นเพื่อนรุ่นพี่แล้วกันที่สนิทกันมากแล้วก็พ่อก็บอกว่าเอ้ยพี่ปีเตอร์ผมมีความฝันนะผมอยากให้พี่เสกโลโซอ่ะอวยพรวันเกิดสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับคือเราชอบพี่เสกไงแม่ถูกว่าแม่ชอบป้าถามจริงอ๋อชอบสิใช่ไหมสีแดงรอยยิ้มนักสู้อะไรอย่างงี้นะ14ครั้งฝนตกที่หน้าต่างโอ้พูดไปไม่จบหรอกแม่วันนี้นะเพลงเขาเยอะครับผมเพลงพี่เขาเยอะมากนะครับแล้วก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่เสกโลโซมากๆเลยนะครับพี่โอปอให้ผมนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่เสกโลโซของเราเนี่ยนะหรือว่าถ้าน้องๆก็ควรจะเรียกเป็นลุงละมั้งนะแต่สำหรับพ่อต้องเรียกว่าพี่นะครับพี่เสกโลโซเนี่ยอวยพรอะไรให้พ่อถาไปดูกันครับผมไปสวัสดีครับผมเสกโลโซนะครับขอให้พี่สาวท่านดอนมีความสุขในวันเกิดวันพรุ่งนี้นะครับขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับครับก็ขอบคุณพี่เสกโลโซอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะพี่น่ารักมากเลยนะที่อวยพรให้น้องนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเป่าเค้กเลยดีกว่าแม่เพราะว่าหลังจากเป่าเค้กเนี่ยเราจะมีของขวัญอีกเยอะแยะมากมายของขวัญยิ่งก็อยากข้ามขั้นตอนเลยพี่ฟิล์มนั่นแหละแต่มันไม่ได้ไงต้องเป่าเค้กกันก่อนโอเคมางั้นเรามาเป่าเค้กกันก่อนนะครับมาจุดน้องฟิลมีกีตาร์แฮปปี้เบิร์ธเดย์อะคะเออน้องฟิลบอกว่ามีเซอร์ไพรส์แม่จะดีดกีตาร์ให้พ่อนะครับน้องฟิลบอกว่าจะดีดกีตาร์ให้พ่อฟังหนึ่งเพลงนะจ๊ะHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. อีกรอบ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.ก่อนนะจ๊ะว้ายตอนนี้นะเราก็เป่าเค้กไปที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาเค้กไปเก็บแล้วแกะของขวัญกันเลยไหมกินเค้กก่อนนะรู้สึกว่าเล่งหน้าดูเลยนะครับผมนี่นะเฮ้ยถึงแบบวันเกิดพ่อเราก็มีกิจกรรมให้พ่อเล่นนะวันเกิดฟิล์มกับแม่ยังมีกิจกรรมให้เล่นเลยอุ้ยแต่พ่อ42แล้วนะพ่อจะเล่นได้เหรอปีแล้วแม่41ห่างกับพ่อปีนี้ปีเดียวพ่อแม่เองโดนเลยต้องโดนบ้างนะคืออะไรอ่ะไม่เป็นไรค่ะก็พ่ออยากจะบอกว่าปีนี้นะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ให้พ่อคือเยอะมากนะฮะแล้วก็ทั้งในแฟนเพจทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะครับขอบคุณจากใจIG พี่ฟิล์มด้วยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจากใจเลยครับผมขอบคุณนะคะครับครอบครัวพวกเรานะเป็นครอบครัวเล็กๆนะครับแต่ว่า
คนเนี่ยเข้าติดตามพวกเราเยอะได้ไหมเนาะใช่ค่ะ2,600,000กว่าคนแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะฮะถ้าเกิดพวกเราเนี่ยทำคลิปอะไรไปไม่เหมาะสมอะไรยังไงก็ทักพวกเราได้นะแม่เนาะใช่ค่ะพวกเราแค่ทำขึ้นมาเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับคนดูนะครับโอ้ตัดแยกมากข้ามไปแกงขวัญเลยได้ไหมได้ต้องกินเค้กก่อนอ่ะก็สำหรับของขวัญในปีนี้มีอะไรกันบ้างใช่ไหมก็จะมีอันแรกเลยแล้วกันนะครับมีของใครนะจะมีนี่นะคะคือกล่องแรกจะมีพี่ฟิล์มน้องฟิลแม่คือหาเนี่ย3คนครับอีกกล่องนึงของน้องฟิลครับอีกกล่องนึงคือแม่กับพี่ฟิล์มครับแล้วนาฬิกาที่พ่อใส่อยู่นี่ของใครเนี่ย3คนเลยค่ะเพราะอันนี้3คนหารกันแล้วก็จะมีเป็นน้องที่ทำงานนะครับน้องตาลใช่มั้ยให้เป็นยาบำรุงมาเป็นขวดๆอ่ะไม่รู้เจอแก่แล้วมั้งก็ต้องขอบคุณน้องตาลด้วยนะแล้วก็มีพี่เมธที่เอากระเช้ามาให้นะแม่นะก็ต้องขอบคุณพี่เมธด้วยเพราะเมื่อวานนี้ขับรถมาหาเราเลยนะนะครับขอบคุณมากๆนะแล้วก็มีน้องเชษฐ์มีน้องเชษฐ์น้องเชษฐ์เนี่ยไม่ใช่น้องรุ่นเดียวกันไม่แน่ใจนะก็เรียกว่าเชษฐ์ละกันนะครับหรือว่าช่องอะไรนะช่อง Happy Kid TV ช่อง Happy Kid TV นะครับก็เป็นพ่อของน้องเขานะครับกับแม่ก็คือมาทั้งครอบครัวแหละนะครับใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ได้เจอยังไงก็ต้องขอบคุณในหน้าที่นี้ด้วยนะเชษฐ์เนี่ยเอาของมาให้เนี่ยคืออะไรรู้ป่ะส้มมะม่วงมังคุดใช่ค่ะแต่ไม่รู้ว่ามีความหมายหรือเปล่าแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับราคามูลค่ามันไม่ได้เกี่ยวถูกไหมแม่มันอยู่ที่ความรู้สึกว่าคิดถึงเราถูกไหมแม่คิดถึงพ่อแบบเฮ้ยผมเอามาฝากพี่คือแบบโอ้โหแค่มาก็ดีใจแล้วอ่ะใช่ไหมมันไม่ได้แบบเฮ้ยให้ของแค่นี้แล้วความรู้สึกมันจะต่างมันไม่ใช่ความรู้สึกมันยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับขอบคุณนะที่นี้เลยนะเค้กก้อนแรกรีบทานดีกว่านะเดี๋ยวเราจะแกะของก่อนละแม่ไปแช่ก่อนได้พอรีบ ไม่ได้รีบนะครับเราเลยไม่ตักเยอะอเนี่ยพอได้ทานเค้กปุ๊บเนี่ยถือว่าทานแล้วแกะต่อพี่บิ๊มกินยังจริงๆบ้านพวกเราเวลาจัดปีใหม่นะก็คือง่ายๆนะแล้วพี่บิ๊มนะปีใหม่ล้วนเฮ้ยวันเกิดนั่นไงแก่วันที่12หลงแล้วนะขอความไม่ต้องเอาถือว่าลืมไปซะบ้านเราอ่ะเวลาจัดวันเกิดเนี่ยคือง่ายแบบนี้แหละถ้าเกิดน้องๆตามดูตั้งแต่คลิปสมัยก่อนนะครับน้องฟิวจะไม่พูดไม่จาน้องฟิวจะเก็บเชอรี่อย่างเดียวเลยนะแล้วของลูกสุดท้ายหนูจะโดนอะไรนะคะแล้ว2ลูกสุดท้ายเนี่ยของลูกเนี่ยอย่างถ้าเกิดน้องๆดูเมื่อวานเนี่ยคลิปที่แบบไปเลือกซื้อเค้กอ่ะคือพี่ฟิล์มน้องฟิล์มอะไรเป็นคนเลือกแล้วถ้าสังเกตดีๆนะเกือบจะทุกวันเกิดเลยนะเค้กจะหน้าตาประมาณนี้อย่าพูดประมาณแบบนี้แบบนี้เลย เป็นเรื่องปกติของครอบครัวแล้วนะฮะไม่ใช่เซเว่นเซ่นเขาเป็นสปอนเซอร์ไม่ใช่นะครับเนี่ยเราชอบกินรสวันนี้สปอนเซอร์ทุกปีก็ไม่ใช่เราชอบกินรสนี้นะครับพ่อบอกรีบยังไม่ไปเก็บยังไม่ได้คือเก็บเก็บเยอะไม่อยากได้ของขวัญเขาแล้วนะเอาละครับผมอยากได้อะไรยังไม่รู้เลยมากๆให้แบบแกะเลยได้ไหมไม่ต้องมีอะไรพิเศษหรอปะไม่ได้ด้วยทำไมตอนฟิล์มขอฟิล์มยังไม่ได้เลยเพราะก็ต้องไม่ได้แล้วแหละไม่ไปหยิบกล่องแล้วไหมเอาละครับผมตอนนี้เราก็เปลี่ยนตำแหน่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ลุ้นมากเอ๊ะรู้สึกทำไมสมัยก่อนตอนเราจัดงานวันเกิดเราไม่เห็นมีของขวัญอะไรเยอะแยะขนาดนี้แต่ทำไมเดี๋ยวนี้ของขวัญเริ่มเยอะขึ้นไม่รู้เพราะว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวอะทำงานมีเงินเดือนแล้วนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ถ้าน้องๆดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมแบบซื้อของแล้วก็เหมือนแบบใช้เงินเก่งแต่ว่าเขาก็หาเงินเก่งนะเพราะว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวเนี่ยมีเงินเดือนประจำนะครับเพราะพี่ฟิล์มน้องฟิวเนี่ยทำงานด้วยนะครับแล้วก็มีเงินเดือนถามว่าซื้อของให้กันและกันอย่างพ่อซื้อให้พี่ฟิล์มตอนปีใหม่เอ้ยตอนวันเกิดเอ้ยพ่อซื้อหรือเปล่าไม่ที่ไหนพ่อซื้อเค้กไงอุ้ยหนูขาดทุนแม่หนูออกให้มันเกิดพ่อดิอย่าร้องก็อย่างที่บอกไงว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มทำงานนะครับพวกเราก็ทำงานกันทุกคนนะแล้วก็การซื้อของขวัญให้กันเนี่ยมันไม่ใช่การเปนะครับก็คือมอบสิ่งดีๆให้กันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ถามว่าพ่อบางครั้งไม่เห็นเอ้ยทำไมของขวัญพ่อไม่มีให้พี่ฟิล์มพ่อจะเก็บเป็นเงินเก็บให้พี่ฟิล์มไปนะครับโดยการซื้อรถซื้อบ้านอะไรเงี้ยเป็นเรียกเก็บผ่อนบ้านเออก็สุดท้ายก็เป็นของพี่ฟิล์มใช่ถูกต้องอันนี้ข้ออ้างเลยใช่ข้ออ้างค่ะเอาโอเคเข้าเรื่องดีกว่านะไปนอกเรื่องมานานแล้วมาพ่ออยากแกะอันแรกคืออะไร
อันเนี้ยพ่อใส่อยู่ใช่ไหมนี่พ่ออันนี้ให้เมื่อวานเขาซื้อให้พ่อกันแต่ว่าวันเนี้ยถ้าพ่อทำภารกิจไม่สำเร็จเราจะยึดคืนแล้วก็จะเก็บไว้ใช้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อวานไม่ได้พูดอย่างนี้แล้วลูกฟิวนะพูดตอนไหนพูดตอนนี้พ่อเผลอก็เมื่อวานบอกว่าพ่อเอาเปล่าพ่อก็บอกพ่อก็ไม่รู้ดิแล้วถ้าอยากให้ก็ไม่ได้ว่าแต่อยากได้สีดำรู้จดไม่ได้ก็จะเป็น Apple Watch นะคะ Nike นะจะเป็นแบบซัพพอร์ตอันนี้คือเงินใครก่อนใครหารอะไรยังไงเนี่ย3 คน 3 คน 5 คนคนละ 5,000 ทำงานเก็บ3ปีเลยนะครับซื้อนาฬิกาเรือนเดียวมาอันนี้ต้องทำภารกิจด้วยทั้งๆที่ใส่แล้วใช่ทำไม่สำเร็จเราก็ยึดไงพ่อแกมาก่อนไหมไว้ให้ปีหน้าต่อคือซีรีส์4นี่คือเก่าไปเลยถ้าจะให้ปีหน้ายังไม่แก่ค่ะเดี๋ยวอันนี้เริ่มมีภารกิจกันแล้วเหรอใช่พ่อต้องโดนมีสามกี่อันเนี่ยมีสามกล่องเฮ้ยนิดหน่อยของแม่ต้อง9นู่นน่ะตอนแรกอ่ะพ่อเห็นกล่องเนี้ยพ่อก็นึกว่าน้องฟิวอ่ะสมกวนจะซื้อของขวัญให้พ่ออีกที่ไหนได้มีของข้างในเอาเร็วทำเขาไปเยอะไงพอโดนบ้างชักระแวงนะครับโอเคคือมันมีความรู้สึกว่าเราระแวงอ่ะเดี๋ยวที่วันเกิดมันต้องขนาดนี้เลยอ่ะแกแล้ววันเกิดปีของแม่ต้องขนาดนี้เลยอ่ะเพื่อความบันเทิงเนี่ยของแม่ต้อง9ภารกิจเลยนะของพ่อแค่3เองของหนูสุบหยิบเงินแทบไม่ได้เลยสักบาทแกแล้วแกลุ้นนะครับผมร้องเพลงชาติเอ้ยทำไมโดนง่ายเนี่ยร้องเพลงชาติอ่ะร้องให้ถูกด้วยไม่งั้นโดนยึดมาพร้อมอ่ะดนตรีมาสิไม่มีไม่ได้แน่ๆเพลงชาติง่ายไปร้องเพลงชาติพ่อออกตัวก่อนนะครับพ่อปีนี้อายุ42พ่อเรียนจบมามันหลายสิบปีมากถ้าเป็นการที่เราลืมนิดลืมหน่อยหวังว่าคงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้แม่กับพ่อก็จบมาใกล้ๆเคียงกันอย่าวิตกแม่ร้องได้ไหมได้แล้วไงร้องไม่ได้เดี๋ยวถอดนาฬิกาวางก่อนนะมาอดนะมา8 โมงเช้าติ้งน้องติ้งน้องกับ18 นาฬิกาแม่จะร้องช่วงไหนถ้าช่วงเช้าเสียงจะใสหน่อยไงติ๊กตั๊กถ้าช่วงเย็นก็จะแบบขี้เกียจหน่อยละ8 โมงเลยนะ8 โมงเรียนเข้าแถวนะยืนตรงปุ๊บประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐฝากไทยกองไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนรักสมาคีเอ๊ะใช่หรือเปล่าไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเอกลักษณ์จะมีให้ใครขับขี่สลาเลือนทุกอย่างจะเปลี่ยนถ้าเลิกมาแต่เห็นจะไทยทวีมีชายชัยโยมันมี2เวอร์ชันนะสังเกตไหมเวลาเด็กๆอ่ะเวลาเด็กๆเข้าแถวตอนเช้าเขาจะเสียงดังกันมากพอเขาเพิ่งมาโรงเรียนเล่นกับเพื่อนเหงื่อแตกก็ชุ่มกระชวยไม่ครูบอกให้ร้องดังๆตรงเรียนพอตอนเย็น6 โมงเนี่ยเราจะไม่ร้องเพราะว่าเวลาเดินไปไหนมาไหนจะมีเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วเราก็จะยืนเมื่อกี้ถ้าพี่ฟิล์มน้องฟิวบอกว่าให้ร้องตอนเย็นพ่อจะเงียบเพราะพ่อไม่เคยร้องตอนเย็นเคยที่ตลาดแล้วแม่เวลาเราไม่ร้องแต่เราจะไม่ร้องแต่เราอยู่ในใจก็ถึงถามว่าจะเอาเวอร์ชันไหนถ้าพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่ผิดมาเมื่อกี้บอกว่าเอาตอนเย็นคือจบเลยนะตอนเย็นมันไม่มีใครร้องไงก็ยืนกันแค่ฟังอย่างเดียวอยู่ในใจแต่ถ้าตอนเช้านี่คือคักหุ้ยตายแล้วง่ายต่อไปเดี๋ยวดินี่ร้องผ่านเลยใช่ไหมให้เขาไปเขาไปซ้อมมาแน่เลยไม่ต้องซ้อมพี่ฟิล์มพ่อเป็นคนไทยถ้าผิดนิดผิดหน่อยก็ไม่แปลกใช่ไหมเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะพ่อว่าเนี่ยคน1 ล้านคนเนี่ยจะร้องเพลงชาติไทยถูกเนี่ยถูกทุกคำพูดเนี่ยน้อยมากนะใช่ตัวพ่อเองก็ไม่ถูกนะก็ไม่ได้ถูกแต่เหมือนแบบมันเป็นความรู้สึกไงมันเป็นสำเนียงเวลาใช่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 ต่อไปเลยพ่อเอาเลยอ่ะคือถ้าเกิดอันแรกง่ายขนาดนี้อันที่2ไม่ต้องเล่นละมั้งเอาอย่างนี้ให้น้องฟิวหยิบให้ดีกว่าเลือกมาเฮ้ยอันนี้ของพ่ออย่าไปวางนั่นหนูหวงเก็บก่อนอันนี้ของน้องฟิวนะคะอ๋อกล่องนี้ของน้องฟิวเหรอแม่ใช่ค่ะอ๋อนี่ของน้องฟิวใช่ให้น้องฟิวหยิบเลยทำอะไรอ่ะโดนเลยนะบอกรักครอบบอกรักครอบครัวง่ายไปเนาะแล้วจะให้แบบบอกรักแม่แบบ2 คนอินเลิฟอินเลิฟ
แต่แม่เขินไงแม่ก็เลยเปลี่ยนเดี๋ยวนะบอกรักครอบครัวบอกรักครอบครัวดังๆใจเดี๋ยวดิบอกรักครอบครัวคืออะไรเอ่ยสุนทรพจน์หรืออะไรบอกรักอ่ะบอกรักอะไรยังไงรักครอบครัวดังๆแค่นี้อ้าวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสามคนวางแผนกันไม่สู้พ่อคนเดียววางแผนเลยเออเนี่ยบอกแล้วให้เอาแบบบอกรักแม่แม่ไม่เชื่อที่แม่เป็นไงโดนปั่นแล้วทะเลาะกันเองแล้วเอาแล้วไม่งั้นเด็กต้องแก่แล้วเอามาบอกรักครอบครัวเหรอพ่อรักทุกคนในครอบครัวนะแล้วก็พ่อทำงานหนักเพื่อครอบครัวทุกคนรู้ดีเฮ้ยไม่ต้องร้องไห้ดึงดาวก็โอเคพ่อรักทุกคนพ่อรักครอบครัวนะแล้วก็พ่อทำงานหนักนะก็เพื่อให้ทุกคนได้อยู่ดีมีสุขอยู่สบายนะครับอุ้ยร้องไห้ก็เป็นอะไรที่แบบอ่ะทั้งชีวิตอ่ะพ่อก็ทำให้ครอบครัวอยู่แล้วนะครับทุกคนในบ้านรู้ดีนะครับก็ผ่านไหมประมาณนี้พ่อรักครอบครัวพ่อรักพี่ฟิล์มพ่อรักน้องฟิลพ่อรักแม่นะคะไอ้นี่ให้เลยอ่ะแค่เนี้ยโอ้ถ้าพูดเยอะกว่านี้เดี๋ยวมีร้องไห้นะครับมาแกะกันนะครับเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นอะไรทำไมรีบแกะจังเลยกดดันน่ะแกะดีๆนะก่อนหน้านี้มีแต่พ่ออยากแกะแต่ตอนนี้ทำไมต้องไล่เราแกะแกะเลยค่ะอันไหนเมื่อกี้เรามันดิ้นฮะเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันตายอ่ะแมวตัวใหม่อ่ะลูกใช่ค่ะนี่น้องๆทางบ้านนะมันลุ้นไปกับพ่อเลยนะครับว่าของในกล่องนี้คืออะไรเอ่ยนะครับเอ๊ะเอาไว้แกะคนเดียวได้มั้ยอ่ะไม่ได้ด้วยกดดันเหรอครับมาดูกันนะนี่เอ้ยไม่อยากแกะแรงเลยอ่ะเดี๋ยวมันเจ็บมาลุ้นกันกับพ่อนะครับผมเฮ้ยวันเกิดปีก่อนเค้าได้แกะแบบนี้มั้ยแม่ไม่ได้แกะเอ๊ะพ่อได้แกะป่ะไม่มีพ่อมีของขวัญป่ะไม่มีปีเดียวน่ะจำไม่ได้เนี่ยหนูซื้อห้องไม่ใช่เออมีป่ะเคยมีป่ะเลิกเคยได้แกะแบบนี้ไหมดูดิเขารีบมากเลยอ่ะโคเวลาแกะของเขาครั้งแรกเลยเนี่ยย้อนวัยเฮ้ยมันไม่เห็นหรอกอย่างนั้นเฮ้ยเราจะไม่ใครดูเดี๋ยวปีที่แล้วเขาไม่ได้แกะแต่เขาได้เป็นในนั้นไงน้องฟิวซื้อทองให้พ่อจำยังไม่ได้นะครับผมช่างมันหนูซื้อกระเป๋าให้พ่อไงใช่โอ้ใช่มันนานมากคุณจำไม่ได้ไงแม่มันปีนึงแล้วเนาะปีนึงแล้วแกเอ้ยก็นั่งเงียบกันเลยเขาเป็นอะไรกันเนี่ยไม่รู้ไม่รู้อะไรกับพ่อให้พ่อดูคนเดียวฮะดูจิ้งจกแน่งออกมาเฮ้ยพ่อไม่กลัวจิ้งจกค่ะเขาจับจิ้งจกได้ซ้ำอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆดูก่อนดีกว่าพ่อไม่ดูนะพ่อไม่ดูพ่ออ่านหนังสือดูสายตาเขาดิพ่อเอาแต่กล่องไปนะคะข้างในของไม่มีอะไรตกละเขาปิดเนี่ยอ้าวเนื้อตัวเหมือนเด็กเลยจะไม่มองกล้องไงพอมองกล้องเพราะมันมีจอป๊อปอัพใช่ป่ะเดี๋ยวมันจะเห็นไงแชมเปี้ยนไม่มีแชมเปี้ยนไรพ่อไม่มีเกิดเฮ้ยเอาขึ้นมาเฮ้ยเอาขึ้นมาโชว์คืออะไรเนี่ยไม่รู้เรากระสอบไปพ่อทำไมเนี่ยกระสอบอะไรอยากเอาน้องฟิวนี่คืออะไรคะโอ้ยเสื้อนะคะเฮ้ยเสื้ออันนี้ที่พ่ออยากได้เลยนะพี่ฟิล์มเฮ้ยหุยน้องเป็นคนซื้อไม่มันนี่ดูราคามันนี่เดี๋ยวไม่มีราคานะคะไม่มีค่ะตัวนี้ไม่มีราคาค่ะหนูซื้อมา 6,000 ฮะหนูซื้อมา 6,000 โอ้โหขอบคุณค่ะหาร 5,000 หนูก็หมดไปแล้ว 10,000 แล้ว 5,000 เดี๋ยวก่อนนะอันนี้จะเป็นเสื้อขับมอไซค์ที่พ่อบอกว่าพ่อเคยอยากได้ใช่ใช่มั้ยใช่มั้ยครับใช่เซฟตี้ให้พ่อไงที่ถ้าเกิดน้องๆดูมีอยู่คลิปนึงอ่ะบอกพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไปถามว่าพ่ออยากได้อะไรพ่อบอกว่าพ่ออยากได้หมวกหมวกใช่เอ๊ะเนี่ยๆอันนี้จะเป็นเสื้อนะเสื้อที่แบบเอาไว้ใส่ขับรถนะครับดูดิดูก็สวมใส่ไว้เป็นเด็กคนใหม่เลยพ่อไม่รีบยังไม่ซักเลยนะเอ้ยป้ายังอยู่แน่นปึ๊กโหขอบคุณมากตัวนี้ใครจ่ายนะน้องฟิล์มโอ้เหมือนเด็กเลยเฮ้ยอันนี้จะเป็นเสื้อบิ๊กไบค์ไงที่ก็ฮิตกันไงพี่ฟิล์มเนี่ยบิ๊กไบค์ถอดหมวกไปด้วยคือแบบพ่อไม่เห่อนะพ่อเป็นคนที่แบบเด็กก็ใส่แล้วก็บิ๊กเลยอ่ะแม่โอ๊ยคือแบบพ่อจะเป็นอะไรที่แบบไม่เห่อไงพ่อจะเป็นอะไรที่แบบแค่ลองเฉยๆแค่ลองไม่ใช่เฮ้ยมันใส่ได้ทำไมรู้ใส่พ่ออ้าวเพราะตัวใหญ่แต่อันนี้พ่อบอกว่ามันดีมากเลยนะมันมีกาดเห็นปะกาดนี่ดังนี่เห็นหน้าตรงไหลแบบเฮ้ยอันนี้มันเซฟมากแล้วเวลาล้มอย่างเงี้ยไม่เจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยแม่จะไม่มีแผลถลอกนะครับก็ขอบคุณมากนะครับโอ้โหขอบคุณนะลูกใจแค่นี้ผมว่า
ยังดิต้องคลิปได้แล้วค่ะเดี๋ยวนะพ่อมีความรู้สึกว่าอะไรรู้ป่ะอะไรพ่อได้เสื้อพ่อต้องได้หมวกไม่ดีอ่ะอาจจะเป็นเสื้ออีกตัวไม่ดิวันนั้นถามว่าไงก็แค่ถามแค่ถามแล้วเสื้อเนี่ยมันมีขายอยู่ร้านนั้นคือร้านไหนจะบอกว่าเราไปสอบถามราคามาแล้วราคามันแรงเกินไปเราไม่มีตังค์ซื้อใช่แล้วมันไม่ยอมบอกราคาไว้ของมันก็หมดด้วยเราก็เลยได้แค่เสื้อแล้วหาร3ของมันก็หมดด้วยจะเอาไปเล่นกันนะเอาไปเล่นกันเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวซื้อให้ยังไม่ได้เล่นเลยจะแก่แล้วร้องจะเอามาเดี๋ยวเราไปดูชาเลนจ์สุดท้ายกันนะครับอันนี้จะเป็นชาเลนจ์สุดท้ายของพ่อนะครับว่าถ้าทำได้ได้กล่องนั้นเหรอไม่ได้ไม่ได้ได้ไงถ้าเกิดพ่อทำได้ไม่ได้เหรอไม่ได้อ้าวทำไมไม่ได้เขาไม่ให้ อะไรอ่ะแกล้งกันเหรอเฮ้ยเดี๋ยวพ่อบอกก่อนนะอะไรวันเกิดรอบหน้ามันเกิดใครก่อน ไม่มีปัญหาเองได้จัดหนักจัดเต็มให้เลยหัวเราะโอ้ยนี่นะหัวล้อฮ่าฮ่าเรื่องหัวล้อเป็นงานหนักไม่พอใจปะยังไม่พอใจจริงด้วยไม่ต้องมาจี้มันอยู่ที่พ่อว่าต้องหัวล้อยังไงให้พอใจมาเดี๋ยวใครจะอยู่ข้างพ่อมาน้องๆดูอยู่ๆหัวล้อมันก็บ้าดิแม่ก็เหมือนให้หนูกับแม่หัวล้อตลกหัวล้อแบบมีความสุขอ่ะอันนี้ไงมีความสุขจะได้ของนั้นเฮ้ยมีความสุขไหมเนี่ยไม่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 โอ้หัวล้อแล้วเนี่ยเอาตั้งใจนี่ไงตั้งใจเนี่ยอยากได้ของขวัญแต่แบบขำไม่ลงทุนไม่ได้ก็นี่ไงขำแล้วเนี่ยหัวล้ออย่างนี้แม่ขำแล้วไม่ได้เอาไปเลยหนูก็พูดอย่างนี้มาพ่อแล้วพ่อก็ไม่ให้โดนไปก่อนโดนไปขำแล้วมาแก่แล้วหัวล้อหัวล้อน้ำตาไหลแล้วเนี่ยคิดออกแล้วหัวล้อยังไงน้ำตาไหลขึ้นหน้าเลยโอ้ยได้ร้องไห้แล้วที่หัวล้อน้องๆขำจะตายเมื่อกี้แม่ไม่เราไม่เห็นขำเลยก็พวกตัวหัวล้อแล้วนี่เยอะเอาแล้วสิขำอะไรของเขาเนี่ยไม่มีขำแล้วผ่านแล้วไม่ครบกับของที่เราซื้อมาให้ได้แล้วเป็นหมวกไม่อาจจะเป็นหมวกธรรมดาจากห้องพอเนี่ยยัดมาอยู่ในกล่องเฮ้ยยังอยู่เมื่อกี้เดินมายังอยู่ครบ2ใบเราซื้อใบ99อ้าวแล้วก็ซื้อหมวกหมวกนี่ไงหมวกนี่ค่ะเฮ้ยกล่องยังเรายังไม่พอใจเลยยังไม่พอใจหัวล้อหมดแล้วเนี่ยเขาอยากได้เรายังไม่พอใจหัวเรายังเช้านี่ก็เช้าแล้วหมดแรงแล้วตะวันแดงด้วยตะวันแดงดูหมดแรงแล้วนะแมวน้ำทำเสียงองุ่งๆนะบอกแล้วอะไรก็ยอมตอนนี้แม่ย้ายพ่อลอกเรียนแบบเป็นแมวน้ำเอาขึ้นมาเถอะไก่ไก่ปลาหวานอะไรก็ยอมตอนไม่มีเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวบอกแก้วล้อไปถึงไหนแล้วเนี่ยหัวล้อเป็นแมวลาเต้แม่บอกว่าหัวล้อเป็นแมวลาเต้ถ้าเกิดพ่อหัวล้อได้แม่เอาขึ้นมาเลยนะได้นะลาเต้เวลามันหงายมันอย่าแมวหัวล้อคือตอนเนี้ยคนดูทางบ้านพ่อยังไม่แก่เนี่ยเอาอย่างงี้พ่อยังไม่แก่แต่พ่อสันนิษฐานว่าอันเนี้ยมันต้องเป็นหมวกกันน็อกไม่ใช่ถ้าไม่ใช่อ่ะพ่อว่าใช่เพราะอะไรรู้ป่ะพวกตัวเองอ่ะไปหาซื้อเสื้อตัวนี้มาได้อ่ะเสื้อตัวนี้มันไม่ได้มีขายตามท้องตลาดหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าเนอะในเพจ Facebook เยอะแยะสั่งเอาดิอ่ะใช่เมื่อกี้กล่องพัสดุไม่เห็นหรอใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่นั่นมันไม่ใช่พัสดุเมื่อกี้แกะมามันกล่องอะไรสักอย่างนึงกล่องพัสดุสองเลยแล้วไหนกล่องไม่ไหนอะไรบอกมาดีๆกล่องพัสดุ
โอ้ยมีความสุขไม่ไม่เรายืดแล้วเนี่ยรีบยืดไงงมาเดี๋ยวน้องๆทางบ้านนะครับมาลุ้นกับข้อถามนะครับว่าปีนี้พ่อจะได้แกะตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวอยากดีๆแกะดีๆแกะดีๆเฮ้ยเงินมาลงวัสดุเดี๋ยวคนที่เขาเก่งอ่ะเชี่ยวชาญเรื่องหมวกกันน็อกอ่ะที่เขาแอบดูมาเกือบทุกคืนน่ะเขาแค่เห็นกล่องสีขาวเนี่ยแล้วก็ขอบสีน้ำเงินแบบเนี้ยมันมียี่ห้อเดียวเท่านั้นคือไม่ใช่โชเอไม่ใช่โชแอทุกโชแล้วโชเอคือหรือเปล่านะโชเอใช่เดี๋ยว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 นี่ผู้เชี่ยวชาญหมวกอย่างพ่อนะครับผมแค่เปิดมาเห็นกล่องสีขาวนะไซส์นี้ด้วยนะครับไซส์นี้ด้วยก็รู้หมดว้ายโอ้ยกล่องขาดว้ายวางให้แกะเบาๆโอ้ยกล่องขาดไม่ยากของปลอมเดี๋ยวแม่ของปลอมแม่รู้เปล่าว่าอันนี้กล่องแท้เดี๋ยวพ่อทำกล่องขาดก็กลายเป็นของปลอมแล้วโอ้ยกล่องขาดไปแล้วแน่นอนครับผมตอนนี้นะครับที่ได้มาก็คือกล่องเอ๊ะหรือกล่องอย่างเดียวอุ๊ยๆๆไม่ไม่เป็นไรฮะเก็บไปดิสิโอ้ยโอ้โหกล่องพ่อกาดค่อยตีสก๊อตเทปแล้วกันได้แต่กล่องไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆแกะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับไม่เป็นไรกล่องขาดนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราเก็บไว้ได้นะครับนิดเดียวคือตอนเนี้ยที่แกะออกมาเนี่ยนะครับเป็นกล่องของโชอิโชเอะโชเอะนะครับหมวกกันน็อกโชเอะนะครับแล้วก็นะฮะภายในอ่ะยังไม่รู้ว่าเป็นรุ่นไหนนะครับเป็นของญี่ปุ่นแต่ตอนเนี้ยก็คือแกะออกมาแล้วเนี่ยนะครับตัวกล่องโอ้ยเหมือนแม่ติดสก๊อตเทปให้พ่อเสียวเล่นๆนะไม่ถ้าเกิดน้องๆคงคิดนะว่าทำไมแบบต้องลุ้นขนาดนี้ทั้งๆที่แค่กล่องกระดาษนะครับคือพ่อไม่รู้หรอกว่างในเนี่ยจะเป็นรุ่นไหนนะแต่พวกเนี้ยกล่องเขาเนี่ยขายได้นะแม่แล้วก็มีราคาเพราะว่าถ้าเกิดวันนึงเราเบื่อหมวกกันน็อกที่อยู่ข้างในเนี่ยเอ๊หรือข้างในจะเป็นตุ๊กตาบาร์บี้กล่องพวกเนี้ยมันสำคัญถ้าเกิดว่ากล่องครบใช่พี่ฟิล์มเนี่ยใช่ป่ะพวกกล่องอะไรอย่างเงี้ยมันต้องอยู่ครบถูกไหมเวลาพี่ฟิล์มจะขายของอะไรอย่างเงี้ยเราเลยไปซื้อแต่กล่องมาใช่เพราะเขาขายแยกใช่เฮ้ยไม่ใช่กล่องเนี่ยมือแย่เข้าไปเนี่ยเอาละครับนี่นะฮะโอ้โหแกมาเลยเดี๋ยวค่อยแกนั้นอันนี้หารกี่คนกันเนี่ย2อุ๊ยตายค่ะ60 40อ่ะพ่อ2เป็นเด็กแม่เอาง่ายๆดีกว่าพี่บีมเหมือนเป่าหลุยแม่แม่เก็บยังไงมันก็เป็นเงี้ยแหละใช่โอ้ยขาดอีกแผลนึงโอ้ยเอาละครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับแกะขนาดนี้แล้วข้างในมันไม่ใช่อ่ะโอ้โหลองให้เอาละตอนนี้นะครับแกะออกมาแล้วตรงด้านข้างเป็นรอยนิดหน่อยไม่เป็นไรอาจจะไม่นิดแล้วแหละเยอะแต่ไม่เป็นไรมันสำคัญกว่านั้นคือด้านในเนี่ยมันรุ่นไหนมันเปิดด้านไหนเหมือนกันนักยี่สิบบาทขอไม่ดูนะครับไอ้ยายเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้อะไรเดี๋ยวพ่อวางเลยพ่อสัญญาพ่อไม่ดูแล้วพ่อยกขึ้นมาแล้วพ่อยืนตาปิดตาพ่อไหนล่ะวิ่งวางแรงขนาดนี้มันก็หงอกได้พังเหรอมันเป็นเทพตุ๊กตาไปเดี๋ยวดูด้านบนก่อนดีกว่าดูด้านบนอันนี้ก่อนดีกว่าเราจะไม่ดูอันนั้นอ๋อนี่แอคเซสซอรี่นะครับเฮ้ยที่เช็ดชิวปะเนี่ยนี่มันหมวกกันน็อกนี่เราคิดว่าเป็นปนของนะฮะไปก่อนนะครับมันคือหมวกกันน็อกเต็มใบมันคือหมวกกันน็อกเต็มใบมันเป็นแค่ถุงผ้าไม่ เดี๋ยวแป๊บนึงต้องไปปิดตาไว้นะจับมันนะแป๊บนึงนะพี่บีมมันคือหมวกกันน็อกเต็มใบแล้วนะครับที่รู้ตื่นเต้นอ่ะน้องเบลแกปิดตาเลยแน่อันนี้อะไรอ่ะแอคเซสซอรี่อ่ะไม่รู้อ่ะอ้าวเปิดเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้หมวกพ่อใช่อันนี้แหละไปซื้อมาไม่ใช่ใช่อันนี้แหละไม่ใช่แกะด้วยโชเอะแกะถุงไม่โชเอะโชเอะโชเอะนี่อันนี้โชเอะเต็มใบเมื่อกี้อยู่ไหนไม่มีโดนหยิบมาได้หรออ่าเดี๋ยวปิดให้ก็ได้ปิดเองนักเลงพอนี่
เดี๋ยว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 หันทางโน้นก็ได้ขอจับก่อนอาสัมผัสถึงมึงป่ะเนี่ยนี่เหมือนแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรใบโน้นไม่ใช่แม่มันด้านแล้วทำไมเดี๋ยวเอ้ามันนะเดี๋ยวเปิดก่อนเปิดกันเดี๋ยวเปิดเองนะก็ยังพอพ่อนี่นะอ่ะพ่อแบบแมนมากพ่อหลับตาเดี๋ยวเราหลับตาเดี๋ยวนี่คือพ่อไม่เห็นนะหมวกมันด้านด้านสีด้านคือสีที่พ่ออยากได้วันนั้นไม่ต้องปิดแล้วพ่อรู้ละ93สีส้มว้าวไม่อยู่โอ้ยขอบคุณครับเฮ้ยน้องทำนี้ทำนี้หนูเมื่อกี้แล้วแหวกอภิวทิ้งไปแล้วนี่คนนี้โอ้ครับ60-40อุ๊ยกับพิวหายไปไหนกับพิวให้เสื้อนะครับอันนี้ใครหุ้น2คน2คนแม่15,000พี่ฟิล์ม10,000โอ้โหขอบคุณครับคือหมวกใบนี้เป็นหมวกที่วันนั้นที่พี่ฟิล์มน้องฟิวไปถามพ่อป่ะแล้วที่พ่อบอกว่าพ่ออยากได้เป็นอย่างนี้แล้วลายแบบนี้มันจะมีทั้งหมดเงากับด้านตัวเงาเนี่ยจะเป็นของปีเก่านะครับส่วนตัวด้านเนี่ยจะเป็นของปีใหม่แล้วราคาสูงมากนะครับใบนี้260,000ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยก็คือตัวนี้ราคา26,500ใช่ไหมใช่ไหมแม่ใช่มีราคาอยู่คือหมวกกันน็อกมันเป็นอะไรที่แบบพ่อชอบนะแล้วทีนี้ปัญหามันจะเกิดก็ตรงที่ว่าพอซื้อหมวกแพงมามันจะหวังไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะหายเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่เราจะเก็บไว้ที่บ้านอย่างเดียวจัดไปแม่บอกไม่ขอบคุณมากนะขอบคุณสำหรับของขวัญทุกชิ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับหมวกกันน็อกใบนี้นะที่แบบซื้อให้พ่อพ่อขอบคุณมากจริงถูกต้องคือแม่ไม่ต้องห่วงพี่ฟิล์มฟิล์มไม่ต้องห่วงถึงจะมีเสื้อมีหมวกมีรถพ่อก็มี X-Max นะที่เพิ่งซื้อมาเหลือรองเท้ากับกางเกงก็ไม่ใส่ไม่เอาครับคือถ้าเกิดน้องๆอาจจะดูเฮ้ยทำไมพ่อถามีแอคเซสซอรี่ครบมีรถแล้วเฮ้ยพ่อถาจะขับรถเร็วแล้วล้มอะไรหรือเปล่าไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าแม่พ่อขับรถเร็วหรือเปล่าพ่อขับไปซื้อแกงไม่พ่อถามว่าพ่อขับรถเร็วหรือเปล่าไม่เร็วขับเท้าแม่ใช่พี่ฟิล์มพ่อไปส่งพี่ฟิล์มทุกเช้าแล้วก็ไปรับพี่ฟิล์มกลับทุกเย็นพ่อขับรถเร็วหรือเปล่าก็ไม่เคยแซงใครเลยแล้วน้องฟิวน้องฟิวพ่อขับรถเร็วปะพ่อขับแค่10เองไงไม่พ่อขับประมาณไม่เกิน80ประมาณโดยประมาณเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถพ่อเนี่ยแต่งสวยแล้วถ้าขับเร็วเขาก็มองไม่เห็นอ๋อคือแบบพ่อขับไปอะไรพอแต่งขับไม่ใช่เพราะว่าอะไรรู้ป่าวพ่อเนี่ยถ้าเกิดวันนึงพ่อขับรถล้มแล้วพ่อเป็นอะไรขึ้นมาใช่ป่ะทุกคนในครอบครัวเนี่ยจะลำบากแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วการที่เรามีรถมีเสื้อสวยๆหรือว่ามีหมวกดีๆนะครับมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายถ้าเกิดเราขับรถประมาทถูกว่าพี่ฟิล์มฟิล์มไหมถูกไหมครับพ่อเนี่ยขับรถช้าแล้วก็แทบจะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยด้วยซ้ำไปแม้กระทั่งรถยนต์ก็แล้วแต่ใครอยากไปครับผมออกตัวปิ้วไปเจออีกทีไฟแดงหน้าแล้วจะรีบไปทำไมถูกไหมแม่ใช่ค่ะมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันเวลาพ่อขับเนี่ยแม่ก็ชอบบ่นพ่อว่าทำไมไม่แซงไปขับตามหลังเขาทำไมคือแล้วจะแซงไปทำไมก็เดี๋ยวก็ถึงเหมือนกันพ่อเป็นคนที่ขับรถไม่รีบแล้วขับรถช้ามากเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้มีแอคเซสซอรี่ดีแค่ไหนนะครับมันก็แค่เซฟตี้ตัวเราอย่างน้อยแขนไม่ถลอกศอกไม่แตกนะครับหัวไม่ปูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะก็ต้องขอบคุณจริงๆที่แบบเฮ้ยซื้อเสื้อซื้อหมวกให้เพราะพ่อเป็นคนที่ขับรถมอไซค์ทุกวันนะครับแล้วก็วันละหลายๆรอบด้วยนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่นะครับที่ไม่ลืมกันนะครับในวันเกิดแล้วก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆอุ้ยปีนี้มันยิ่งใหญ่มากเลยนะแม่ใช่แต่ก็ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่าความรักของพวกเราโอ้แล้วนะไปนะแล้วเต้บัวละโอเคสำหรับวันนี้นะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อวยพรวันเกิดให้กับพ่อนะครับแล้วก็ขอให้คำอวยพรทุกๆอย่างที่ทุกคนอวยพรให้พ่อนะย้อนกลับไปเข้าหาตัวเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูวันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับว่าวันเกิดของใครแล้วพวกเราจะทำคลิปอะไรออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วมีความสุขนะครับค่ะเป็นไรคะตังหมดหรืออะไรคะไม่หมายถึงว่าต่อไปวันเกิดแม่ไงไม่ใช่รถน้องฟิวบอกจะซื้อกระเป๋าให้แม่เดี๋ยวจังวะคลิปวันเกิดต่อไปจะเป็นวันเกิดของแม่นะปีนี้แม่เล่นพ่อแรงมากนะตอนเกิดแม่ระวังเหรอร้องเพลงชาติคือแรงมากเลยนะบอกรักครอบครัวก็แรงนะแล้วก็หัวเราะแรงปีหน้าจัดให้หนักกว่านี้หน่อยนะอยากโดนนี่จัดไป
โอเคสำหรับวันนี้นะพวกเรา Happy Channel นะครับก็ได้มาจัดวันเกิดให้กับตัวพ่อเองนะครับก็ความสุขเล็กๆนะของครอบครัวเราก็ทำให้พวกเราได้มีความสุขขึ้นอีก1ปีนะแม่นะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาตามดูว่าวันเกิดของแม่เราจะแกล้งอะไรแม่กันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย